weekly gold video ของวันที่24เดือนตุลาคมปี2015ผมดอนชัลเลนเบิร์กพูดนะครับ London Fix วันศุกร์นะครับ 1,180 แล้วก็70เซนส่วน Chicago Mercantile Exchange ราคาล่าสุดวันศุกร์เหมือนกันนะครับ 1,177 แล้วก็10เซนกราฟของทองนะฮะอาทิตย์นี้ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบรุนแรงเลยนะครับค่อยๆ คลานแต่คลานข้างๆแล้วก็ลงไปหน่อย Trading Range อาทิตย์นี้ก็22เหรียญ80เซนต์ High สุด 1,188 แล้วก็40เซนต์ Low สุด 1,158 8แล้วก็60เซนต์วันศุกร์นะครับมีราคามีส่วนต่างกับราคาปิดกับเปรียบเทียบกับเมื่อที่แล้วนะฮะอยู่ในทางลบเงินสหรัฐ13เหรียญ10นะครับลงมานิดเดียวเองจากราคาปิดแต่ก็ลงtrading range ก็เยอะพอสมควรนะฮะหาโอกาสเทรดได้นะเมื่อเข้าใจวิธีที่จะหาโอกาสนะครับก็เทรดได้แน่นอนอย่างเงินที่เราเห็นในนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย200ก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะเป็นทำเป็นแนวต้านขึ้นมานะครับไม่ใช่อย่างเดียวเส้นค่าเฉลี่ย200นะครับไม่ใช่แข็งแรงโดดเดียวอย่างเดียวนะครับมีหลายอย่างแต่ก็มีอิทธิพลเหมือนกันส่วน SMA กำลังขึ้น SMA 200กำลังลงนะครับ20กำลังขึ้นเมื่อเราดูสโตนะครับออกมาจาก overbought นะครับหักลงมาอยู่ในเขตประมาณ 60-70% นะฮะส่วน MACD ดูเหมือนว่ากำลังทำท่าที่จะหักลงมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่ volume นะครับมี4วันที่ volume ก็ประมาณเส้นค่าเฉลี่ย15วันแต่วันศุกร์ขึ้นมากกว่านี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อราคาลงมาที่ S1 ของเราแนวรับอันลำดับแรกแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับเราพยายามที่จะไม่ทำพวกนี้ทำเส้นขึ้นมาแบบเลื่อยเปื่อยนะครับไม่ใช่สเปซสปะพยายามที่สุดที่จะสร้างอะไรขึ้นมาที่จะมีประโยชน์ในการเทรดของท่านด้วยเมื่อราคาลงมาสัมผัสอันนี้นะครับมันก็กระโดดขึ้นแล้วก่อนนั้นมาฮะแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงมาอีกทีทำไมมีวอลยูมสูงเพราะว่าพวกโบนะครับแล้วก็พวกมีสู้กันวอลยูมก็ขึ้นเพราะว่าคนที่สนใจในจุดนี้มากขึ้นกว่าปกติโอเคนะครับต่อไปเราดูบทวิเคราะห์ของเราแล้วก็เมื่อที่แล้วผมเสนอข้อคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็ได้เปิดเผยความคิดของผมว่าตลาดก็ได้ทำสัญญาณในเจตนาที่จะขึ้นสูงกว่าที่เป็นตอนนั้นนะครับแต่ก็ได้พูดอีกนะครับว่าเป็นไปได้อันที่จริงน่าจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับราคาจะตกลงไปอีกหน่อยหนึ่งก่อนที่จะไต่ขึ้นไปถึง 1,200 หรือสูงกว่านั้นก็ได้ correctionเต็มที่ที่ควรจะมีในปัจจุบันก็อยู่ในเขตประมาณ 1,160 เราเคยได้ยินเลขนี้มาแล้วใช่ไหมครับ observation ของเราเมื่อตลาดเปิดเมื่ออาทิตย์นี้นะครับก็มีใน daily graph นะครับก็มี2วันลงมาแล้วนะเนื่องจากการเคลื่อนไหวของอาทิตย์ก่อนหน้าแล้วก็ในที่สุดความคิดและการตัดสินใจส่วนรวมของตลาดก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะไปขึ้นที่จะขึ้นไปมากกว่าที่เป็นนะครับแต่ก็มี correction ไม่จำเป็นนะครับต้องมี correction ใหญ่ไม่จำเป็นที่จะต้องพุ่งขึ้นไปนะครับแต่หลังจากที่มีการคลื่นไหวแข็งแรงในทิศหนึ่งนะครับอย่างที่เป็นในขาขึ้นนะครับมันปกติมากที่จะมี correction นะนั่นปกติมากเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าตลาดก็ไปข้างๆแล้วก็ลงในอาทิตย์นี้การที่ลงนะครับมันก็ยุติลงพอดีตรงที่ผ
ผมได้ชี้แจงและทำนายว่าทำนายไว้ล่วงหน้าเปรียบเลยนะครับพอดีพอดีก็คือ1160ก็ขอย้ำอีกนะครับเราพยายามที่สุดที่จะทำพวกนี้ให้มีประโยชน์ในการเทรดของคนที่ subscribe นะครับของเราไม่ว่าจะเป็นคนได้รับเรื่องของเราแบบฟรีหรือคนที่ subscribe พิเศษนะครับพิเศษนั้นนะหมายความว่าจะเป็น premium gold commentary ซึ่งมีข้อมูลมากนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมหลายอย่างเหมือนกันนะครับถ้าท่านสนใจเอาละครับดูเอาเรื่องของเราควรจะจำไว้นะครับว่าตลาดก็ขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาของปีนี้นะครับมันก็ขึ้นมากกว่าลงอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็กำลังขึ้นอีกทีใช่ไหมครับแต่ตลอดเวลาที่มันขึ้นเราก็ยืนยันและก็เสนอให้กับท่านนะครับว่าแนวโน้มหลักซึ่งเป็นภาวะขาลงยังไม่จบสิ้นที่เห็นขึ้นอันนี้นะครับเป็นแรลลี่ในลักษณะตลาดหมีนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดใช่ไหมครับเรากำลังถามท่านนะครับว่าถึงเวลาที่มันจะสิ้นสุดหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกนิดนึงนะครับจริงๆนะครับเป็นไปได้ที่ตลาดจะขึ้นได้มากกว่านี้หน่อยโดยยังไม่ทำลายแนวโน้มหลักใหญ่ที่กำลังลงนะครับมันขึ้นไปได้อีกเยอะหน่อยนะครับแต่ในการเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้ตลาดก็ลงแต่ไปเหมือนกับว่าไม่ใช่ร้อนโลนไม่ใช่เจตนารุนแรงแล้วก็อีกอย่างที่เห็นนะครับวอลยูมประจำวันไม่ค่อยสูงนะครับแต่ก็เพิ่มในวันศุกร์ที่มันลงมาสัมพันธ์ในเขต1160แนวรับของเราลำดับแรกอีกหน้าหนึ่งนะครับเราอีกหน้าหนึ่งยังไม่พลิกไปโอเคผมจะการันตีจะรับรองแบบเต็มที่ไม่ได้นะครับแต่ขอเสนอว่าผมกำลังคิดอะไรราคาจะขึ้นนิดนึงนะลงนิดนึงนะครับที่จะทดสอบ 1,160 อีกวาระหนึ่งแล้วเป็นไปได้นะครับที่จะลงไปนิดนึงนะครับ 1,155 ซึ่งตรงนั้นนะครับมีแนวต้านที่แข็งแรงพอสมควรเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีราคาปิดต่ำกว่า 1,155 ในกราฟเดลี่นะครับก็คาดว่าตลาดจะขึ้นไปทดสอบ 1,190 นะฮะซึ่งเป็นแนวต้านอันหนึ่งแล้วอาจจะสไปค์หรือพุ่งขึ้นไปสัมผัส 1,200 ถึง 1,205 เป็นโซนซึ่งเป็นแนวต้านถ้าหากว่าราคาไม่สามารถที่จะปิดสูงกว่าที่พูดเนี่ย 1,190 ถึง 1,205 เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางทันทีแล้วก็มีการเริ่มลงในแนวโน้มยายต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเส้นพวกนี้ที่ระบุไว้เส้นแนวรับแนวต้านมีความสำคัญแนะนำให้ท่านพิจารณาดูว่ามีวี่แววอะไรบ้างไหมซึ่งอาจจะเปิดเผยให้กับเราล่วงนะว่าตลาดจะไปทางไหนแน่ตลาดชอบนะชอบที่จะมีอะไรที่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งนิดนึงครับเราอาจจะมีโอกาสได้เปรียบนักเทรดทั้งหลายที่อยู่ในตลาดด้วยสุดท้ายนะครับขอฝากไว้เทคนิคอลสำคัญที่สุดแนวรับแนวต้านขอให้ทุกสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยท่านในการเทรดด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ